มีพฤติกรรมไหนแต่เราตั้งพรรคมาทำให้คิดได้ว่าเราจะมีมิตรเพื่อไทยทหารนี่แหละคือกรมกองที่ปราศจากการตรวจสอบตอบคำถามให้นาฬิกาเรื่องนาฬิกาชัดเจนมีพฤติกรรมไหนแต่เราตั้งพรรคมาทำให้คิดได้ว่าเราเป็นมิตรเพื่อไทยครับไม่มีดูสิ่งที่เราทำว่าเราทำเพื่ออะไรเรายืนยันเพื่ออะไรนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่เราสร้างพรรคขึ้นมามีหลายคนพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีเรามีหลายคนที่พยายามที่จะสร้างข่าวลวงหลอกให้ประชาชนเชื่อเป็นอื่นว่าเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เต็มไปหมดซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็คือหน่วยปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของทางทหารนะครับที่พยายามใส่ร้ายป้ายสีเราผมก็ยืนยันอีกครั้งเป้าหมายของเราเรียบง่ายแต่มีพลังการทำงานของพวกเราคือการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งความฝันนั้นความฝันเป็นประเทศไทยที่ไม่มีรัฐประหารความฝันเป็นประเทศไทยที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างสุจริตใจยังไม่มีใครยอมรับให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์การเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับผมคนทุกคนคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องยากคนทุกคนคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องสุดโต่งสำหรับผมเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากนะครับคิดอย่างที่ศรัทธาพูดอย่างที่คิดและทำในสิ่งที่พูดง่ายๆเท่านั้นเองทำสิ่งต่างๆอย่างนี้ให้คงเส้นคงวาประชาชนอย่างนี้ถ้าคุณใจคับแคบฟังสิ่งที่คนอื่นพูดถ้าเปิดใจให้กว้างกว่านิดหนึ่งฟังสิ่งที่คนพูดเปิดใจให้กว้างนิดหนึ่งดูสิ่งที่คนทำระบบทักษิณเนี่ยนะครับเป็นรูปแบบการบริหารประเทศที่ได้รับผลโดยตรงจากรัฐธรรมนูญปี40ก็ต้องเรียนว่ารัฐธรรมนูญ40คือรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อให้การถ่วงดุลทางอำนาจให้อำนาจทางฝ่ายบริหารที่เข้มแข็งในสังคมทำให้รัฐบาลมีอำนาจที่ตั้งเข้มแข็งฝ่ายบริหารมีอำนาจมากกว่าเดิมกรณีหลายกรณีที่เรียกได้ว่าลุกแต่อำนาจซึ่งหลายกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเป็นกรณีที่ผิดหลักมนุษยชนสากลอย่างชัดเจนและหลายกรณีเป็นกรณีที่ผิดอย่างรุนแรงด้วยซ้ำไปยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีคือแท้ปากไปยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีสงครามยาเสพติด2-3กรณีนี้มีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากซึ่งทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นไม่จำเป็นจะต้องล้มตายไม่จำเป็นจะต้องบาดเจ็บไปนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เราเรียกว่าระบบทักษิณซึ่งก็เหมือนระบบการปกครองในทั่วไปก็คือมีทั้งแง่ที่ดีและแง่ที่ไม่ดีมันเปลี่ยนที่เป็นอย่างนั้นไม่ได้นะก็ต้องวันหนึ่งคุณทักษิณเนี่ยเป็นรัฐบาลแรกที่อยู่ครบ4ปีที่มาจากการเลือกตั้ง2เป็นรัฐบาลที่ส่งมอบนโยบายได้จริงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการเมืองเรื่องของนโยบายเป็นไปได้การเงินที่กินได้เป็นไปได้นี่คือสิ่งที่ประชาชนรู้สึกปัญหาคือว่านโยบายบางเรื่องอาจจะดีบางเรื่องอาจจะไม่ดีก็ได้นโยบายบางเรื่องอาจจะทำให้เราเสพติดการเงินของนโยบายระยะสั้นมากกว่ามองผลประโยชน์ระยะยาวก็ได้ผมยกตัวอย่างหลายเรื่องที่เราอาจจะไม่ชอบอย่างเช่นการที่รัฐบาลไทยนะครับให้เงินกู้กับรัฐบาลพม่าเพื่อเอามาซื้อยาชีพของชิมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะบอกว่ามันมีลักษณะที่ถ้าให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งใช้อำนาจไม่เกี่ยวกับอำนาจมากเกินไปอาจจะเกิดกรณีนี้ซึ่งมันก็ต้องพูดตรงๆว่ามันมีโอกาสเกิดความขัดแย้งกับเป็นประโยชน์การอย่างไรก็ตามการอยู่กับระบบปฏิบัติการสิ่งที่มันชัดเจนก็คือประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นที่ต่อต้านผู้อื่นอำนาจรัฐบาลคุณทักษิณไม่ว่าคุณจะว่าเขาอย่างไรก็แล้วแต่ต่อให้คุณไม่ชอบนโยบายของเขาเหล่านั้นอย่างไรก็แล้วแต่สิทธิในการชุมนุมสิทธิในการแสดงเสรีภาพที่แตกต่างวิพากษ์วิจารณ์กับผู้มีอำนาจเป็นไปได้4ปีที่เราอยู่กับรัฐบาลคสช.สิ่งที่เราเห็นก็คือไม่มีการชุมนุมที่เรียกร้องวิพากษ์วิจารณ์หรือต่อต้านคสช.
คนที่เรียกร้องวิพากษ์วิจารณ์คสช.โดนคดีหมดคนที่ตรวจสอบคสช.ในการตรวจสอบโดนคดีสื่อหลายสื่อในหลายรายการถูกห้ามสั่งจับอย่างนี้เป็นต้นผมเชื่อว่าประเทศไทยมีคนเก่งเยอะและเลยมีคนมีความรู้ความสามารถอยู่เต็มไปหมดเลยไม่มีคุณทักษิณก็มีคนเก่งขึ้นมาในวันนั้นผมไม่ได้คิดว่าประเทศไทยจะต้องขึ้นอยู่คุณทักษิณผมไม่เป็นห่วงอนาคตของประเทศเลยว่าจำเป็นจะต้องมีคุณทักษิณกลับมาผมไม่เคยตั้งคำถามกับศักยภาพของประเทศไทยเลยว่าจะไปต่ออำนาจไม่ได้ประเทศไทยต้องไม่ขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งเราจะบอกประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ยืนยันเรื่องนี้ดีที่สุดพอพูดถึงรัฐบาลคุณทักษิณแล้วนอกจากที่ว่าเราไม่ต้องการฮีโร่คนใดคนหนึ่งเป็นฮีโร่ของประเทศในการผลักดันประเทศไปข้างหน้าแล้วเราก็ต้องบอกอีกว่าการเมืองที่ทำนโยบายแบบเฉพาะหน้ามันทำให้ประชาชนนะครับที่นโยบายแม่เสียงอะไรแบบนี้เราไม่อยากเห็นแบบนโยบายอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทำให้เกิดผลกระทบระยะสั้นแต่ไม่ได้มองถึงการสร้างขีดความสามารถของประเทศในระยะยาวถ้าเราทำแบบนี้ระยะยาวไปทั้งหมดสิ่งที่เราสูญเสียไปก็คืองบประมาณที่ควรจะเอาไปใช้ลงทุนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในประเทศผมคงห้ามพักการเมืองไหนไม่ได้หรอกนะครับว่าพักการเมืองไหนจะบอกว่าเลือกใครแล้วมีคุณทักษิณมาช่วยงานไม่มีคุณทักษิณมาช่วยงานผมคงพูดอย่างนั้นไม่ได้ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคนะครับที่จะดำเนินนโยบายทางการเมืองนะครับตามอุดมการณ์ของพรรคนั้นประเทศเราต้องก้าวไปข้างหน้านะครับอย่ามีวัฒนาการเวลาไม่ได้รอใครทุกวันที่เรามีชีวิตอยู่นะครับทุกประเทศเดินไปข้างหน้าเวลาก้าวเดินไปข้างหน้าเราคงย้อนกลับไปมองหาอดีตไม่ได้นะครับคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากในสังคมไทยนะครับเราทุกคนยอมรับว่ามีคอร์รัปชันแพร่หลายในทุกขั้นตอนในทุกชนชั้นในทุกองค์กรคุณไปดูประกาศคณะปฏิวัติฉบับไหนก็ได้นะในที่ผ่านมาสาเหตุก็เรื่องนี้แหละคอร์รัปชันและจบแล้วเป็นยังไงตอนจบของคณะรัฐประหารทุกชุดถูกตรวจสอบกับถูกยึดทรัพย์สินทหารนี่แหละคือกองกองที่ปราศจากการตรวจสอบถ้าเราเชื่อว่าคอร์รัปชันแก้ได้ด้วยอะไรการตรวจสอบหรือความโปร่งใสองค์กรไหนในประเทศไทยที่ไม่โปร่งใสมากที่สุดองค์กรไหนในประเทศไทยที่ไม่มีการตรวจสอบมากที่สุดกองทัพแล้วคุณจะบอกว่าคุณจะให้คนที่ไม่เคยถูกตรวจสอบโดยประชาชนเข้ามาจัดการคอร์รัปชันทำได้ตอบคำถามให้นาฬิกาเรื่องนาฬิกาชัดเจนก่อนที่จะพูดเรื่อง